สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอรีวิวช่อง YouTube นิดนึงนะครับพอดีเมื่อคืนได้มีโอกาสชมช่องนี้นะครับของคุณมอสนะครับก็คือช่องมอสซาล่า101เลยครับ MOSSALA 101นะครับย่านอันตรายในลอสแองเจลิสและโรงแรมเซซิลโฮเทลกับย่านสคิดโลนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตกผลึกและก็ได้รับอิทธิพลตกค้างมาจากซีรีส์ Netflixเรื่อง Crime Scene The Vanishing at Cecil Hotel นะครับเป็นหนังสารคดีที่พาไปชมเหตุการณ์ฆาตกรรมเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับการหายตัวไปอย่างลึกลับในโรงแรมเซซิลนะฮะแล้วจริงๆแล้วการดูหนังเรื่องนี้มันก็คือเป็นหนังสารคดีซึ่งหนังสารคดีเป็นหนังที่นำภาพความจริงมาถ่ายทอดแต่ไม่ได้แปลว่ามันคือความจริงทั้งหมดมันคือสิ่งที่ผู้กำกับหนังสารคดีเรื่องนั้นนำเสนอสิ่งที่เขาอยากนำเสนอแง่มุมที่เขาอยากนำเสนอออกมาเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวสร้างความรู้สึกแบบอารมณ์ร่วมในเชิงภาพยนตร์ในภาษาภาพยนตร์มาให้เราอ่ะกลับมาที่คลิปนี้นะครับคุณมอสซาล่าก็เป็นคนทำคลิปที่ค่อนข้างจะอินไซเดอร์ของอเมริกานะครับเพราะว่าเขาคงจะอยู่ในอเมริกามานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาดีๆมานำเสนอในช่องของเขาอยู่เป็นประจำนะครับผมก็เคยดูอยู่หลายช่องหลายคลิปนะครับ คลิปนี้เขาพาไปชมย่านดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสหรือที่เรียกว่าย่านสคิดโลแล้วก็โรงแรมเซซิลโฮเทลแล้วก็บริเวณรอบข้างนะครับจุดนี้น่าสำคัญยังไงนะครับสคิดโลเนี่ยเป็นย่านเก่าซึ่งเคยเป็นชุมชนที่เรียกว่าแหล่งเสื่อมโทรมเหมือนสลัมอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าฝรั่งเขาจะไม่มีสลัมนะครับฝรั่งเขาจะใครไม่มีบ้านอยู่ก็มี2ช้อยคือให้ไปอยู่แบบบ้านพักของรัฐนะครับอาจจะอยู่แบบเป็นบ้านพักแบบเหมือนอารมณ์บ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกแบบนึงก็คือใครไม่อยากอยู่บ้านแบบนั้นก็สามารถไปอยู่ข้างถนนก็ได้นะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะมีพื้นที่เป็นบางส่วนให้จำกัดได้ว่าจุดนี้สามารถให้พักอาศัยได้จุดนี้ไม่สามารถให้พักอาศัยได้เขาคงจะแบบกั้นเขตขึ้นมาเลยอ่ะเขตเนี้ยทำเป็นสลัมได้อีกเขตทำเป็นสลัมไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาอย่างย่านคนรวยย่านธุรกิจการค้าย่านอะไรที่แบบที่มีบุคคลสำคัญอยู่เขาอาจจะไม่สามารถทำให้มีคนมีเหตุการณ์แบบนั้นได้นะครับกลับมาถึงโรงแรมเซซิลในความเป็นจริงที่คุณมอสนำเสนอนะครับก็ต้องบอกว่าโรงแรมเซซิลและย่านบริเวณใกล้เคียงในภาพที่เราเห็นในคลิปที่เราเห็นล่าสุดจากคุณมอสเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่าย่านบริเวณสคิดโลในปัจจุบันเป็นอย่างไรและก็โรงแรมเซซิลณวันนี้เป็นอย่างไรนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกคือหนังสารคดีเรื่องCrime Sceneเนี่ยเขาสร้างภาพโรงแรมเซซิลให้ดูน่ากลัวเกินจริงโดยการอาศัยอย่างที่บอกนะครับเทคนิคภาพยนตร์การสัมภาษณ์ลีลาในการนำเสนอฟุตเตจในการนำเสนอแต่จริงๆแล้ว Vanishing at Cecil Hotel หรือ Crime Scene เนี่ยไม่ใช่หนังผีนะครับเป็นหนังสืบสวนสอบสวนตามล่าหาความจริงบางคนบอกว่ามันไม่ได้น่าสนใจเลยอ่านข่าวย่อหน้าเดียวก็จบก็พอแล้วอ่าน Google อ่านวิกิพีเดียแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่ความเป็นจริงคือต้องบอกว่า Crime Scene Vanishing at Cecil Hotel เนี่ยเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ดึงดูดให้เราดูมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีลีลาที่นิ่งเนิบไปบ้างอาจจะมีการนำเสนอที่อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าถ้ารู้สปอยแล้วถ้ารู้บทเฉลยแล้วถ้ารู้ความจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้น่าติดตามอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าคุณคิดว่านั่นคือความจริงจริงๆหรือเปล่าหรือคุณพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อความน่ากลัวของCrime Scene Vanishing at Cecil Hotel เนี่ยคือหนังพาไปชมเกี่ยวกับชุมชนออนไลน์ชุมชนไซเบอร์หรือพูดที่เรียกว่านักสืบออนไลน์นักสืบพันทิปอะไรพวกนี้แล้วเขาก็ตั้งกลุ่มแก๊งขึ้นมาเพื่อจะสืบหาคดีซึ่งเป็นคดีประหลาดคดีปริศนาโดยคดีนี้มันหลุดคลิปในลิฟต์ออกมาโดยตำรวจเพื่อจะต้องการหาเบาะแสหาความน่าจะเป็นว่าทำไมเด็กผู้หญิงคนนึงถึงหายตัวไปอย่างลึกลับในคลิปนั้นเป็นภาพผู้หญิงที่กำลังตกใจกลัวอะไรสักอย่างในลิฟต์นะฮะแล้วก็ทำท่าแปลกๆนะฮะและการที่เห็นได้คลิป2นาทีเนี่ย 2-3 นาทีเนี่ยทำให้แต่ละคนที่ดูเนี่ยสามารถจินตนาการออกไปได้แบบ 108,900 คือแบบว่าจินตนาการไปได้ทุกอย่างจินตนาการเป็นผีจินตนาการเป็นฆาตกรจินตนาการไปทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้ว
ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบที่หนังนำเสนอหรืออาจจะไม่ใช่นะครับจุดพีคก็คือคุณมอสพาไปชมโรงแรมเซซิลโฮเทลและย่านสกิทโลโดยผมไม่แน่ใจว่าได้ทำการบ้านมาดีพอหรือเปล่าบางจุดเนี่ยผมคิดว่าคุณมอสก็ทำการบ้านมาบ้างนะครับแต่ว่าการบ้านที่คุณมอสทำมาเนี่ยมันจะข้อมูลมันจะถูกหรือเปล่าพอเห็นจากตัวอย่างในเรื่องเซซิลแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาอ่านข้อมูลมาลวกๆหรือคร่าวๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้อย่างเช่นตอนนี้อเมริกันฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว57ล้านคนในคลิปนะฮะแล้วก็2คนไร้บ้านใน LA มีอยู่ประมาณ 150,000 นะครับในแคลิฟอร์เนียมีอยู่ประมาณ500,000ทั้งในLA ใน LA หรือแคลิฟอร์เนียมีประมาณ 150,000 แล้วก็ทั้งอเมริกามีอยู่ 500,000 กว่านะครับซึ่งเขาบอกว่าคนไร้บ้านพวกนี้เป็นพวกคนมีปัญหาคนติดยาคนมีปัญหาทางจิตนะครับตรงนี้มีจุดหนึ่งที่ต่างจากเมืองไทยคือเมืองไทยเนี่ยคนที่จนซ้ำซากเนี่ยไม่ใช่คนที่งอมืองอเท้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาทางจิตไม่ใช่คนติดอาจจะไม่ใช่คนติดยานะครับแต่ว่าอาจจะมีการจนซ้ำซากจนซ้ำซ้อนได้ด้วยระบบกลไกของสังคมซึ่งไม่เอื้อให้กับคนทำงานที่จะได้ลืมตาอ้าปากในขณะที่อเมริกาเนี่ยคุณสามารถลืมตาอ้าปากคุณสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ในช่วงหนึ่งอายุคนถ้าคุณตั้งใจทำงานอันนี้คือจุดที่ต่างจากเมืองไทยผมขอยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งนะครับเขาไปอเมริกาตอนอายุ40นะครับตอนนี้เขาอายุ60กว่าๆนะครับเขาสามารถมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีครอบครัวมีทุกอย่างที่เขาอยากมีนะครับซึ่งถ้าเขารับยังรับราชการอยู่ในเมืองไทยเขาไม่มีทางที่จะมีอย่างนี้ได้นะครับอเมริกาถึงบอกว่าเป็นดินแดนแห่งความฝันและก็เป็นดินแดนที่ใครก็สามารถมีสิ่งที่อยากมีอยากเป็นสิ่งที่อยากเป็นแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กลับมาที่ย่านสกิทโลสกิทโลในภาพคลิปของคุณมอสเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสกิทโลเนี่ยดูไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างที่เห็นในหนังสารคดี Netflix นะครับหนังสารคดีเขาก็มีเทคนิคทำให้ภาพเอาภาพฟุตเตจส่วนที่มันน่ากลัวมาส่วนกลางคืนมาหรือส่วนที่มันเป็นแบบช่วงนี้มีการฆาตกรรมมีเหตุคดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูค่อนข้างน่ากลัวในขณะที่เขาไปถ่ายคุณมอสไปถ่ายกลางวันมาแล้วบ้านต่างๆเต็นท์ต่างๆพวกคนในบ้านที่อยู่ในสกิทโลในดาวทาวน์ LA เนี่ยถือว่าเป็นระเบียบพอสมควรเลยคือเราดูแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมีรถตำรวจหมุนเวียนมาตรวจตราแล้วก็แต่ละบ้านก็ดูแบบไม่ใช่แบบว่าสกปรกโสโครกเหมือนที่เห็นในหนังซึ่งคลิปจาก ภาพตัดต่อจากหนังเรื่องครามซีนเนี่ยเขาอาจจะเอาคลิปย้อนอดีตไปได้ในรอบ 4-50 ปีเพราะอย่างที่บอกคือย่านเซซิลหรือย่านสกิทโลเนี่ยเป็นย่านเก่าของ LA โรงแรมตัวโรงแรมเซซิลเนี่ยก็อยู่มาตั้งเกือบจะ100ปีแล้วตั้งประมาณ97ปีแล้วเพราะฉะนั้นย่านนี้ก็อยู่มาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เขาทางรัฐบาลเขาก็ให้จุดนี้เป็นจุดมันก็เป็นสลัมของ LA น่ะซึ่งก็แม้ว่าจะเป็นกลางเมือง LA แต่ว่าก็มีภาพอย่างเงี้ยออกมาซึ่งในหนังนี่ดูน่ากลัวกว่านี้นะฮะอันนี้ถือยังดูค่อนข้างจะเรียบร้อยราบรื่นใครที่สนใจที่จะดูภาพสกิทโลในปัจจุบันสนใจดูภาพเซซิลแต่เซซิลตอนนี้ปิดนะครับแต่จริงๆแล้วปิดแบบว่าไม่ได้คือปิดรีโนเวทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็เซซิลมีการเปลี่ยนเจ้าของเขาก็จะมีการรีแบรนด์รีโนเวทอะไรออกมาซึ่งดูแล้วที่นี่ค่อนข้างจะมีอนาคตที่เขาปิดโรงแรมนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนพักนะฮะคุณมอสอาจจะเข้าใจผิดนะฮะโรงแรมนี่ถือว่าเป็นโรงแรมเป็นแลนด์มาร์คเลยเป็นแลนด์มาร์คที่ใครก็อยากมาเที่ยวใครๆก็อยากมาถ่ายรูปแล้วข้างในสภาพค่อนข้างดีเลยคือไม่ได้น่ากลัวแบบอย่างจินตนาการในครามซีนเองเขาถ่ายภาพมาให้ดูแบบเป็นช็อตๆเป็นซีนๆซึ่งมันจะดูน่ากลัวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภาพเนี่ยเอามาจากโรงแรมจริงทั้งหมดหรือเปล่าโดยเฉพาะภาพภายในนะครับหรือจริงบางส่วนแต่งบางส่วนตรงนี้ไม่ยังไม่แน่ใจนะครับ กลับมาที่สกิทโลก็กลางวันค่อนข้างดูดีเขาไม่ได้พาไปชมกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าพาไปชมกลางคืนก็จะอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถือว่าเป็นการนำเสนอความจริงในรูปแบบของช่องคุณมอสคุณมอสพูดชัดเจนว่าโรงแรมเซซิลได้ถูกทำเป็นหนัง
โดย Netflix ทำให้เป็นบรรยากาศของหนังสยองขวัญโรงแรมสยองขวัญมีคนตาย80คนในช่วง100ปีซึ่งถือว่ามากๆปีละไม่ถึงคนนะครับแล้วก็การอ่านข้อมูลมาจากวิกิพีเดียเนี่ยโดยไม่ได้ดูหนังทั้งเรื่องแต่มาทำรีวิวมันก็เห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเรานะบางทีเราอยากนำเสนอเราไปเจอเหตุการณ์บางอย่างเราไปเจอสถานที่บางอย่างเราไปเจอผู้คนบางอย่างเราอยากจะรีวิวอยากจะนำเสนอทันทีโดยที่เราไม่มีข้อมูลมาหรือเรามีข้อมูลมาค่อนข้างน้อยบางทีอย่างบางครั้งมีคนคอมเมนต์ผมบ่อยซึ่งผมก็ทำใจว่าผมก็ค่อนข้างยอมรับนะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่ทำการบ้านมาได้ทุกอย่างเราไม่อาจจะรู้ข้อมูลมาได้อย่างละเอียดเจาะลึกแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอ๋อไม่รู้จริงนี่มันไม่รู้จริงทำไมเมื่อดูคลิปนี้จบผมก็รู้สึกคล้ายๆกันอย่างเดียวกันเลยคืออยากจะเข้าไปคอมเมนต์คุณมอนนะว่าเอ๊ะไม่ได้ดูหนัง Netflix เลยไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นหนังสารคดีและข้อมูลข้อเท็จจริงในหนังมันไม่ใช่หนังสยองขวัญไม่ใช่หนังเขย่าขวัญไม่ใช่หนังโรงแรมผีสิงไม่ใช่หนังโรงแรมฆาตกรอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของชุมชนย่านเสื่อมโทรมซึ่งโรงแรมเซซิลนี้อดีตเคยเป็นที่พักให้กับพวกสลัมคนในย่านสกิดโลซึ่งไม่มีบ้านไร้บ้านไม่มีที่อยู่คนจรจัดคนติดยาคนค้ายาคนฆาตกรต่างๆสามารถไปเช่าแบบรายเดือนรายวันได้หมดนะครับสามารถคือมันจะเป็นห้องเหมือนห้องอพาร์ตเมนต์ราคาถูกนะครับแล้วตอนนี้เขารีแบรนด์เป็นโรงแรม Stay on Main จริง Stay on Main อยู่แค่ชั้น3 3 4 5นะครับข้างบนเป็นห้องเช่าแบบโบราณอยู่ซึ่งลิฟต์ส่วนกลางก็ยังใช้ร่วมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลประปังอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ดูหนังซีรีส์มาหรือไม่ได้ทำกันบ้านมาค่อนข้างละเอียดก็จะไม่ทราบว่าอะไรไปอะไรมันชัดเดิมถึงปุ๊บเจอโรงแรมเปลี่ยนชื่อเป็น Stay on Main ก็คิดว่าอ๋อนี่คือ Stay on Main มันไม่ใช่นะครับโรงแรมเป็นโรงแรมเซซิลเหมือนเดิมนะครับแค่เขาอยากจะรีแบรนด์ให้มันดูมีความทันสมัยขึ้นมีความปลอดภัยขึ้นนะครับซึ่งความเป็นจริงก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็มันก็สะท้อนอะไรให้เห็นถึงตัวเราเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคือการนำเสนอแบบนี้ไม่ใช่การนำเสนอที่ผิดทุกคนอยากเล่าเรื่องเรามีเรื่องเล่าเราเจออะไรบางอย่างมาเรามักจะถามผมมีคนพูดกับผมบ่อยว่าทำไมไม่ทำการบ้านล่ะทำไมไม่อ่านข้อมูลให้ละเอียดล่ะทำไมไม่รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นทำไมไม่รู้ให้ลึกซึ้งล่ะทำไมรู้ผิวเผินแล้วก็มาพูดกล้ามาพูดได้ยังไงอันนี้ก็คล้ายๆกันลักษณะเดียวกันนะครับเขาก็อาจจะไม่รู้ทุกสิ่งอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องอาจจะไม่รู้ละเอียดพันลึกมหัศจรรย์พันลึกอะไรแต่ว่าเขามีเรื่องเล่าเขาอยากเล่าเขาสนุกที่จะเล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความผิดอะไรนะครับเราสามารถที่จะเล่าเรื่องในมุมมองของเราได้เสมอนะครับแล้วในเมื่อเรามีซอสมีวัตถุดิบมีสิ่งดีๆกับตัวนะครับมีวิธีการเล่าเรื่องที่ดีมีสไตล์การเล่าเรื่องที่ดีมีสิ่งที่เราพร้อมที่จะนำเสนอเช่นถ้าผมอยู่ญี่ปุ่นผมก็คงจะไปตะเวนถ่ายทั่วญี่ปุ่นแล้วก็เอามาให้ดูหรือผมไปอยู่ที่ซิมบับเวที่มันคนไม่เคยเห็นน่ะผมก็จะพาไปนำเสนอแม้ว่าผมจะอาจจะรู้ไม่ลึกถึงการเมืองซิมบับเวผมอาจจะไม่รู้ถึงรากเหง้าของปัญหาในสิ่งที่ผมนำเสนอมันเป็นไรล่ะเราสามารถนำเสนอได้มันไม่ใช่สิ่งผิดมันเป็นช่องทางเลือกทางนึงเพราะฉะนั้นช่องของคุณมอสก็เป็นอีกช่องทางเลือกนึงที่เราสามารถนำดูวิธีการนำเสนอดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็นดูเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆนะครับก็เป็นช่องที่ถือว่าทำออกมาได้ไม่เลวครับไม่เลวนะฮะก็ดูเพลินๆครับสำหรับช่วงวันหยุดเนี่ยช่องอะไรดูก็ลองเปิดๆดูนะครับช่องผมก็รีวิวไปเรื่อยครับรีวิวบางทีเจอมิวสิกวิดีโอก็รีวิวเจอหนังก็รีวิวเจอผู้คนก็รีวิวเจอยูทูบเบอร์ก็รีวิวอะไรเงี้ยก็แต่จะไม่ไปคอมเมนต์ในช่องเขานะเพราะคิดว่าเขาอาจจะคงไม่ได้มาอ่านแล้วครับในช่องที่ดังๆเนี้ยเขาคงจะไม่ได้มาสนใจอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบนะครับเราก็คือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากถ้ามาถึงจุดๆนึงแล้วเราคิดว่าเราถูกในการเป็นแบบนี้เราคิดเป็นแบบนั้นมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อคนอื่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลามซิน Vanishing at Cecil Hotel ก็ผมถือว่าเป็นสารคดีที่หนังสารคดีที่ดูได้นะฮะไม่ดูก็ไม่เป็นไรดูตอนเดียวก็ได้ดู 2-3-4 ตอนแต่ว่าตอน1กับตอน4คนละเรื่องกันเลยนะครับตอน1ก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งตอนสองอารมณ์หนึ่งตอนสามตอนสี่อีกอารมณ์นะครับแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่ได้นำเสนอทุกสิ่งที่เป็นความจริงไม่ได้นำเสนอทุกสิ่งที่ควรจะนำเสนอแต่เข
ขาเลือกที่จะเล่าในสิ่งที่เขาอยากเล่าหยิบตัวละครที่เขาอยากหยิบและก็เฉลยในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นข้อเท็จจริงในความรู้สึกของเขาไม่ได้แปลว่ามันเป็นข้อเท็จจริงในความเป็นจริงเสมอไปเพราะความจริงนั้นอยู่ข้างนอกบางอย่างของความจริงก็ไม่สามารถพูดได้บางอย่างของความจริงก็ไม่สามารถนำเสนอได้คนดูเท่านั้นที่จะเป็นคนคิดวิเคราะห์วินิจฉัยว่าอะไรคือความจริงในความรู้สึกของคุณทั้งนี้ทั้งนั้นความจริงต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานเหตุและผลความเป็นไปได้ด้วยนะครับเราไม่สามารถมโนความจริงขึ้นมาจากสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะจริงเชื่อในสิ่งคิดว่าเราอยากจะเชื่ออย่างนี้เป็นความไม่จริงและเราต้องใช้หลักกาลามสูตรในการคิดด้วยนะครับว่าเราจะใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างไม่ได้เราใช้ความรู้สึกตัดสินทุกอย่างไม่ได้เราต้องมีข้อเท็จจริงเราต้องมีข้อมูลจริงเราต้องมีหลักฐานต่างๆเพื่อมาหักล้างความจริงความปลอมความลวงความรู้สึกหักล้างทั้งทุกสิ่งทุกอย่างออกมาในฐานะที่การที่เราจะต้องมีทุกสิ่งอย่างเนี้ยเราก็ต้องมองความจริงที่รอบด้านมองรายละเอียดเหตุผลตัวบุคคลและอื่นๆมากมายครับแบบครบองค์นะครับเพื่อได้จะวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็รู้ถ่องแท้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคนเราสมัยนี้มักจะใช้อารมณ์นำเหตุผลนะครับจริงๆแล้วเราต้องมีเหตุผลและอารมณ์ไปพร้อมๆกันขอบคุณที่รับฟังนะครับขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกๆท่านเช่นเดียวกันนะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆไปบ้างนะครับต้องขออภัยสวัสดีครับทุกท่าน